รเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของเ,ออเวระเบียนออนไลน์เราอยากทํามากคือให้ระบบเวระเบียนเนี่ยมันเป็นข้อมูลของประชาชนแท้จริงอันนี้ต้องแก้กฎหมายครับก็คือจะต้องให้ข้อมูลเวระเบียนเป็นของเราแล้วสามารถอัปโหลดขึ้นไปเก็บได้ในกรณีที่เราเกิดประสบอ,อุบัติเหตุนะครับหรือต้องย้ายโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อหอบแฟ้มแล้วนะครับแต่จะให้เวระเบียนเป็นระบบออนไลน์ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า ตอนเราคิดเนี่ยเราตั้งใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงปี2556คนไทยก็70ล้าน60ล้านเท่านี้นะครับเราตรวจหมอตรวจเนี่ย155ล้านครั้งแต่พอมาปี65ขึ้นไปเป็น300ล้านครั้งอ่ะ300ล้านครั้งอ่ะแปลว่าคนไปรอคิวอยู่ข้างหน้าเยอะมากท่านวิธีคิดก็คือเรื่องแรกก่อนลดงานที่ไม่จำเป็นเช่นต้องตรวจซ้ำตรวจซ้อนเว้นระเบียนออนไลน์ขึ้นไปก่อนนี่ครับ คุณอัธวิทให้ความสําคัญกับเรื่องการเชื่อมเวรเบียนออนไลน์แต่คุณอัธวิททราบไหมครับว่าโรงพยาบาลมีหลายสังกัดมันเชื่อมยากมากสังกัดโรงเรียนแพทย์จะไปสารสุขเนี่ยส่งต่อก็ยากตรงนี้จะยังไงฮะแล้วไ่เชื่อมโรงเรียนแพทย์แล้วเอก,กชนอีกแล้วเขาจะยอมเชื่อมรเรียนเวทเวทรเบียนออนไลน์กับกับสอทอหรอครับตรงนี้จะทำยังไงต้องต้องเขียนกฎหมายกํากับครับคือเราวิธีการเขียนเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของเรา ข้อมูลของประชาชนผมไม่สนหรอกครับจะอยู่กับหมอก็ได้หมอไม่ให้ข้อมูลก็เรื่องของหมอครับแต่มันข้อมูลของผมเนี่ยวิธีการเขียนกฎหมายเนี่ยผมทํางานเขียนกฎหมายมาเป็น10โอ้โหยี่สิบปีนะครับวิธีการดีไซน์เนี่ยมันต้องให้ข้อมูลเวทระเบียนเป็นของเรา <S 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 <ๆ>เพราะฉะนั้นมันสิทธิ์ของเราที่เราจะให้ใครผมอยากให้โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลน,นี้ผมอยากให้โรงพยาบาลของรัฐลงโรงพยาบาลน,นี้มันสิทธิ์ของผมนะครับอันนี้มันจะง่ายขึ้นแต่ว่าแต่เวาลาคุณหมอคิดเนี่ย คุณหมอชอบคิดว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลของของโรงพยาบาลน,นะถ้าให้ไปจะโดนฟ้องไหมคือความจริงหมอเนี่ยเขาอยากให้ไม่มีใครมาเช็คเบิ้ลเขาอะคือเขาตรวจแล้วเขาไม่อยากอีกคนไปตรวจแล้วเขาจะซวยด้วยเพราะอีกคนแรกตรวจมาคนสองตรวจแล้วเป็นไงแต่ผมถึงบอกครับอย่าเพิ่งไปเกี่ยงกันเรื่องนี้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางก่อนถ้าเอานโะยบายประชาชนเป็นศูนย์กลางว่าข้อมูลนี้เป็นของเรามันจะไม่เกิดความซําซ้อนมันจะไม่หลุดเหมือนบอกพร้อมใช่ไหมครับ ทำไมกับหมอพร้อมอีกนะครับผมไข้อมูลอ่ะที่มันมีการแฮกแล้วมันหลุดไปอะครับนี่นี่ไงที่ผมพูดไงว่าการลงทุนของนิดเดียวนะครับขอจะได้จัดประเด็นนะครับคือเวลารัดลงทุนเนี่ยรัดอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นทําได้ทุกอย่างคุณควรจะให้เอกชนนะครับแล้วรัดเข้าไปสับสนข้อมูลลงไปถึงเราเป็นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทเทคใหญ่ๆก็ได้ด้วย